ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพูดแล้วใครที่ค่าไฟแพงแบบไม่เคยเป็นมาก่อนสามารถยื่นเรื่องผ่านทางเว็บไซต์ได้วันที่19เมษายนนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสูงขึ้นผิดปกติว่าเรื่องดังกล่าวนี้จะต้องมีการระบุว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบ้างบ้านเลขที่อะไรเพื่อจะได้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้หากพบว่าค่าไฟแพงขึ้นผิดปกติสามารถแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ได้อย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงจะต้องดูก่อนว่าไฟที่เกินมาเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ไฟเปลี่ยนไปหรือไม่หรือช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าร้อนมีการเปิดแอร์เยอะเกินไปหรือไม่ทั้งนี้ตนมองว่าอย่างไรก็คงไม่เพิ่มขึ้นมา 2-3 เท่าจากปกติซึ่งการเพิ่มขึ้นเยอะอาจจะมีความผิดปกติเช่นเกิดไฟฟ้ารั่วทั้งนี้หากเกิดความผิดปกติจากตัวมิเตอร์ไฟฟ้าหรือระบบไฟก็จะดูว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะต้องทำการชดเชยส่วนนี้ให้โดยจะต้องมีการดูประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลังอย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นจำนวนมากต้องขอไปดูข้อเท็จจริงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเมื่อถามกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการไฟฟ้าลักไก่ไม่ช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆนั้นนายสมพงษ์กล่าวว่าเราเป็นคนเสนอให้ขยายการใช้ไฟฟ้าฟรีจาก50หน่วยเป็น90หน่วยเพราะต้องการบ้านส่วนประเด็นค่าไฟเพิ่มขึ้นนั้นก็อาจจะต้องดูเป็นกรณีไปซึ่งตนอยากแนะนำว่าถ้าผู้ใช้ไฟรายไหนที่คิดว่าค่าไฟบ้านของตนเองผิดปกติก็อยากให้ไปยื่นเรื่องเพื่อขอตรวจสอบซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นที่ปทุมธานีซึ่งเราก็ได้มีการส่งทีมงานไปตรวจสอบเมื่อวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงรวมถึงคำนวณให้ดูให้เห็นภาพว่าเขาใช้ไฟขึ้นเยอะจริงๆเช่นเปิดแอร์เพิ่มขึ้นหลายตัวและเพิ่มขึ้นหลายชั่วโมงซึ่งในส่วนนี้มันสามารถคำนวณออกมาเป็นเงินได้แต่คงไม่เพิ่มขึ้นเป็น 2-3 เท่าทั้งนี้คงมีอะไรผิดปกติซึ่งจะต้องตรวจสอบเป็นกรณีไปอย่างไรก็ตามหากสงสัยเพิ่มเติมให้ยื่นเรื่องในเว็บไซต์ที่กล่าวไปข้างต้นนะคะหากบ้านไหนมีค่าไฟที่เกินจริงก็รีบยื่นได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtoday.comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ